นางสีหาอันที่สองคือนายกัญญายายบอกเดือนที่สามบอกชื่อที่สามกับแม่นี่แล้วแม่เหรอแม่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรซิมมาฮะซิมมาซิมมาซิมมาซิมสออีมอซิมซิมมาเข็มเด็ดสอเสือสลีมอมาซิมมาครับซิมสลีมอมามอมาสลาซิมมาซิมหาจะใครตอบอีกปูนบอกปูนบอกปูนนี่คนที่อะไรสิงค่าฮะสิงค่าอีกเด้สิงค่าอะไรเนี่ยสิงค่าสิง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 ค่าเข้มเด็ดสิง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 ค่าเป็นนางหรือนาย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 สิงค่าสิงเสือเสือสิงนี่ใช่ไหมเสือสิงนี่บอกสิงเสือเสือเสือสิงนี่เนาะอ๋อสินค้าเป็นแม่ยิ่งสินทาไม่ใช่สิงสินทาสินทาสินทาสอเสียสนิทหนูแม่ยิ่งนางครับนางสินทาสินทาสินทานางสินทาสินทองใครต่ออีแม่สินทาแล้วใครสินทาใครต่อคำกาคำกาคำกาผู้ชายผู้ชายนางคำกามนทาแล้วก็มนทานี่นายบอกนางนางมนทานางนางนางมนทามนทาสี่คนสุดท้ายนี่แม่เด็กปู่เหรอคนสุดท้ายอ่ะที่เจ็ดลืมหลวงพ่อจ้ะหลวงพ่อเหรอหลวงพ่อคนสุดท้ายเหรอยายอุลราแล้วถึงจะนายคำกาบุญทานางบุญทาคนที่เจ็ดบุญทาบุญทาท่านยังอยู่อยู่ไหมน้องสาวเขายังอยู่อยู่บ่อน้องปูนยังอยู่บ้านเนี่ยพอดีเขาที่หกปูนเขาที่หกน้องสาวเขาที่เจ็ดบ่ไผ่ตายแน่แมนไผ่มันมีชีวิตอยู่แต่ไม่เจ้าไผ่อยู่ยังมีสามคนเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยายชื่ออะไรนะจ๊ะสิมมาสิมมาสิมมาคิดถูกไว้
ปูนแล้วก็นั่นแหละ6 7อ่ะโอเคบรรชาโอเคสีทาย่างบ่แม่สีทาสีทาย่างบ่บ่ให้ตายโดนนั่นเหลือสินมาหลวงปู่แล้วก็นางบุญทาย่าง3 3คนตายฮะตาย4ไหนคนอยู่เพื่อนใครคะมันดื้อดีฮะแม่เรื่องฉันล่ะออกโรงเรียนแล้วก็มาบวชเนาะเห็นหมดใหญ่ไปไทยหน้าไทยหน้าเฝ้าออกจิ้มเขาก่อนโมถ้าเขาฟังไม่ออกนะจิ้มฟังไม่ออกนะมึงเล่าไปตั้งเล่าต่อไปเลยเล่าต่อไปเลยเป็นยังไงออกไปมึงเล่ามึงไปหางไถสิไทยหน้าตะกี้มันไม่รถไถเนาะไปไถนากับไถบ่เป็นสิไปหัดย่านม่วนไปปืนไปเอาไถก่อนนะเอาแอกไปข้างข้อกล้วยกับพัดไปมันก็รูดถึงตัวอ่องบ่ใส่ยังไงต่อยังไงต่อบีก็บ่เฮ็ดจังได๋แล้วก็บ่ไปไถแล้วก็แล้วเจ้าเฮ็ดบ่แม่บ่มันเห็นหน้ากระดอกออกโรงเรียนแล้วก็มันเขามากี่รถเรียนหนังสือดีบ่แม่เรียนหนังสือหมดตกก็เคลียร์เลยล่ะหลวงปู่ว่าหลวงปู่ขี้อายเหรอขี้อายไหมขี้อายนี่มาคุณสมุสาบ่ล่ะก้อนบ่โอ้ยนี่ผู้สาวจังไหนเนาะปุ้ยเขาโรงเรียนมันก็ออกป.4 พุ่นโอ้ยคนรวยมันมากันแต่ป.1 พุ่นมันแม่นแล้วกูมื้อนี่แต่ก่อนป.4 ก็เพิ่นว่าเพิ่นมีอยู่แล้วเพิ่นบ่ยอมบอกกันมักอยู่กันมักให้มักไปแล้วครับเพิ่นยอมเหย่าคนหย่องไปแล้วก็เจงบ่ไปจังหน่อยแต่ธรรมดาคือกูมื้อนี่ล่ะพี่ฮ้อนแต่มื้อเกิดดอกแน่ซนมั้ยโหฮ้อยุ่มซนมั้ยซนมั้ยเพิ่นดื้อบ่แม่มันซนเลยแต่ยังไม่ซนมันเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเงียบเงียบอ่ะเงียบเงียบเงียบน่าสนใจจะเป็นยังไงเพิ่นไปเอาแม่มาอยู่ด้วยเพิ่นไปคุยยังไงกับแม่ถึงเอาแม่มาบวชอยู่ด้วยได้เพิ่นไปยังไงไปก็ไปก็บอกแจ้งยังไงแล้วลูกเต่าก็บอกอยู่ทุกคนได้รักเอามาได้พ่อก็บอกบอกได้ยังพ่อก็พ่อไปไหนล่ะพ่อเพิ่นพ่อม่อนนี่ล่ะบอกบอกพ่อนี่หมายถึงผัวแม่บ่บ่พ่อใหญ่เฒ่าตอนได้ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่คุณนั่นล่ะเอาพ่อแม่ของตาจิงทองแม่บ่พ่อแม่ปู่อุ่นสินี่แหละบ่บ่เป็นแม่พ่อแม่น้องปู่อุ่นเด้ไปแอบขโมยเอาแม่มาใช่มั้ยพ่อแม่จันทิงทองดิพ่อแม่พ่อใหญ่จิงทองดิที่ว่าก็พ่อแม่เดียวกันนั่นแหละพ่อแม่ปู่กับพ่อแม่จันทิงทองใช่ไหมพ่อแม่เดียวกันไม่ใช่พ่อพันตายก่อนพันบวชแล้วพ่อพันตาย94พันบวช95ทีนี้พ่อที่ไหนเอารักล่ะหมายถึงตากับยายไงตากับยายบอกตายายคุณตากับยายพ่อคุณอ่ะโอ้ยเจ้าเขามาบอกมาใส่บาตรหลายมือแล้วพ่อมูนีแต่แน่คนใส่บาตรบริขาดนะเข้าไปใส่โอ้ยพ่อใหญ่ว่ะบ่มีผู้บอกบ่เพิ่นลูกเพิ่นมาเอาขึ้นไปบวชโอ้ยซ่อมเดียวก็บ่พอว่าซั่นรักเอาไปเลยดิเอาแม่ไปบวชมากับเจ้าสิงห์ทองน่ะมาด้วยกันน่ะปู่อุ่นกับเจ้าสิงห์ทองมาเอาแม่ปู่อุ่นไปเหรอเจ้าสิงห์ทองมาด้วยเหรอที่พี่ยายว่าเจ้าสิงห์ทองก็แม่เจ้าสิงห์ทองปู่อุ่นก็แม่ปู่อุ่นนั่นแหละเอาไปด้วยกันเลยเหรอเอาไปมาน้ำกันประมาณน้ำกันนั่นแหละบวชที่บ้านก็มาบวชที่ท่าน2พรรษาเลยจักพรรษาย่านนกเข้าพากันสีกินจอยย่านนกเข้ามันกูกูก็ไม่เจ้าอ๋อทั้งโยมแม่ทั้ง2คนก็สึกสึกออกมาบ้านออกมาจักจังได๋ว่าแม่ผู้เฒ่าก็ให้อยู่บ้านเนาะมาบ่เห็นพ่อเห็นแม่แล้วบ่เห็นแม่เอาแม่ชู้ไปเดี๋ยวได้เพิ่นมาเอาไปแล้วได้เสร็จแล้วก็แล้วจะเพิ่นสิเอาไปแล้วแม่เพิ่นมาหั่นดอกเห็นยินข้าวก็สินำท่านตัว
ล้วไงอ่ะแล้วทำไมกลับไปบวชอีกฮะยังไงศึกเอามา2ปีแล้วไงแล้วกลับไปศึกมา2ปีแต่มาอยู่หลายปีเลยมันจังลูกจังไปเอามาบวชใหม่อีกกี่ปีไม่รู้นะอีกกี่ปีไปเอามาบวชใหม่อีกไม่ทราบใช่ไหมคะมาจากตอนหลังนะสิเลยชิบคุณล่ะมีอะไรเล่าให้ฟังบ้างเรื่องพ่อเรื่องแม่แต่ก่อนตอนเอาแม่มาบวชอายุเท่าไหร่แม่ที่ขโมยมาหุ่นแรกอะโยมแม่อายุเท่าไหร่ตายหกสิบเด็กไม่ตอนที่ไปเอามาตอนที่ไปเอามาโอ้ยกระบวนจับเนาะนี่มันเคลียร์ป่านนี้กระบวนจับแล้วใครตายอายุ70แม่หมดก็น้อยแม่ปู่อุ่นตายอายุ70นะพ่อตายแต่อายุ6ส้น60ผมเป็นเทศสอนแม่ไหมแม่มาอยู่กับเพิ่นก็แจ๊บแล้วคนเทศว่าเป็นตัวคนที่ปากคนตัวเป็นนะเนาะเจ้าว่าไปยังสั่นละเพิ่นมาสอนเจ้าบ้างดีกว่าปู่อุ่นมาเนี่ยเธอเจ้ามาอยู่น้ำใดเพิ่นไปบอกจังไหนแล้วมาที่ซื้อเนี่ยท่านบอกให้เอามาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เหรอเอามาเพราะว่านี่กับไปวัดพุ่นว่าไม่ผู้เย็นนี่แต่ว่ามีผู้ขึ้นผู้ลงห้าคนนะนะว่าเอามาอยู่น้ำกับว่าได แต่ก่อนมีหน้าหลายว่าแม่หน้ากว้างว่ะสมัยสมบัติพอสมบัติแม่มีหน้าจักไรโอ้ยที่ชอบไปก็อ่องทองแยงแทงนึกว่าที่บล่ะเพิ่นถามคือจังลูกถามแม่เนาะลูกถามแม่อันหลวงปู่เคยเฮ็ดหน้าบ่แม่ก็ว่าบ่ค่อยได้เฮ็ดเท่าไหร่แม่มีหน้าหลายบ่หน้าก็พอได้อยากไปกินค่อย10ไร่บ่แม่เว้ยแต่อันปันนี่แม่นี่ก็เป็นไรเนี่ยปันกันนี่บริเนี่ยนะปันให้ได้แม่กอกนี่แหละยี่ก้อนจะสี่สิบเอ็ดไรสี่สิบเอ็ดไรผู้อื่นอะปันนี่ผู้อื่นก็มันก็เป็นธงนี่จะกลุ่มกับมือผู้เมียบ้านฉันเลยประมาณเนี่ยถึงร้อยไรบ่แปดสิบมันก็ผู้เล็กมองนี่สิบไรเจ้าไรหันเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นก็เหล่ากระเบิดเอาประมาณห้าสิบไรห้าสิบไรจะเอาไปสี่สิบไรจะเอาเปียกมูเลยแม่เอาแต่หมองงามๆหมองงามดอกมันปลาหลายคุณเล็กก็บอกอยากเจ้าประมาณ50-60ไรอาทิตย์แค่นี้เนาะที่บ้านนะแม่ที่บ้านบ้านเป็นแบบไหนแต่ก่อนที่อยู่แต่ก่อนเป็นบ้านเป็นแบบไหนที่มันเพิ่งเกิดผมก็ที่บ้านมันเป็นเฮียนแฝดเด้บ้านแฝดบ้านโบราณบ่แม่เสาต้นจะต้นไหมหกสิบหลายต้นอยู่ในเฮียนแฝดต้นละแม่อยู่คนที่จำไว้คนเสาบ้านเดี๋ยวผมโอ้ยกระโปรงไปที่บ้านสอบกระโปรงจำเลยจำแต่ละสมบัติพ่อแม่เจ้าของมาจำแค่นี้ย่างแบงจำดีกว่าย่างถามจำมาย่างเสาสิเอาบ้านแฝดดิแท้บ้านแฝดมันหลังไงแท้ๆดิแม่เอากระท่อนี่ทั้งนอกกระท่อกันเพราะห้องลิ้นใช่หนีตรงกลางเนาะตรงกลางไม่ใหญ่ยืนฐานะทั้งบ้านถือว่าจังไรเนี่ยยากจนพอดีหรือพอเป็นพอไปก็เลยอยากไปกินทั้งเสร็จแล้วเศรษฐีบ้านสีทานบ่แม่แม่เป็นเศรษฐีบัญชีฐานบ่ก็พอละเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยได้เงินไปเรียนจักเที่ยแต่เพิ่นเรียนหนังสือมาตัวนึงเอ้ยเกือบตะกี้บ่มีอีหลีเด้อเพราะเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งยังได้อยู่แต่เพิ่นบ่เคยได้เงินจักเที่ยจักบาทบ่เคยได้เงินเพิ่นซื้อบ่เป็นเพิ่นซื้อบ่เป็นเด้อตะกี้เรื่องน้อยโรงเรียนบ่ได้ใช้เงินได้ล่ะ
คันสมมุติกระดานแตกก็จังซื้อให้มันไม่ผู้ไปขายไปหยังเด้อยากก็มากินเฮียนนั่นแต่เราก็ไปเพิ่นเพิ่นก้อนสิบวชก้อนสิบวชเนี่ยการล่าเล่นการไปท่องเที่ยวงานวันงานว่านเพิ่นไปบ่ไปนี่บ่แม่สมัยก่อนมันจักเล่นเนาะเล่นจะไปเล่นบ้าบักบกบักอันนี้แหละคงเล็กหน่อยบ้าเล่นบักบกเล่นบักว่าบนเป็นสันหลังบักบุหรี่บ่แม่เป็นเด็กหน่อยเคยเลี้ยงเพิ่นบ่เคยอุ้มเคยยังเพิ่นบ่เฮ้ยก็อุ้มใช่มั้ยแอวเป็นสิขั้นขาดบ่น่ะน้องผู้ใดก็ได้แตกต่างกับผู้อื่นบ่แม่เป็นพี่สาวเลี้ยงเพิ่นมาว่าผู้อื่นกับผู้อื่นแตกต่างกันบ่กับน้องผู้อื่นก็บ่ต่างกันบ่ได้เพิ่นนั่นเกิดมาเป็นอีกข้อเพิ่นต่างแต่บ่มีนะเป็นหยังข้อมันพ่อคุณมันปานสีปานแดงจับอยู่นี่ปานแดงจับอยู่นี่ปานแดงข้อมันสิปานแดงอยู่ข้อนี่ตำอิดมันน้อยๆเด้น้อยๆแบบคนใหญ่มากกับใหญ่น้ำใหญ่น้ำใหญ่ออกมาสามนิ้วสี่นิ้วให้จังได๋คะนี่กับแม่นี่พาไปตัวถีบตัวแดนล่ะไปหาหายังไงหายยามาใส่ข้อก็โล่งนี่ทั้งไหนใครตายก็ไปเอาไปลักเอามาเสียบโล่งยังก็โล่งคนนั่นแหละคนถากออกเพิ่นเอาคนไปถิ่มเพิ่นถากนี่นําเดินน่ะพ่อมเสียเขาบอกว่าคันจะหายหายเอาก็โล่งก็โล่งมาเอาไม้ก็โล่งมาเสียบเสียนก็โล่งมาหยอมันแข็งไปนั่งตะเว้นตกเอาไว้นะจะให้หายจากปานน่ะเหรอฮะไม่ให้มีปานน่ะเหรอค่ะมานี่กุ้งหอดมือเล่นดับก็เอาหอดกุ้งมาหยอละหายบ่แม่นหยอตำหยอละหลดนี่หลดหยอตำหยอให้มันเป็นกลางเลยหั่นเต้นไปล่ามไปน้ําอันให้เจ้ามาเป่าให้เจ้ามาเป่าหลดชั่วกลางสิดีอันนี้ก็ดีน้ำกันให้เพราะปานก็หายไปปานก็หายเลยก็บ่มีเปล่าไม่ยังอันนี้ไม่มีปานอยู่ทำไงฮะหายเพราะยังหายเพราะใหม่กระโลกติไม่แยกมันใหม่กระโลกไม่ยังมันหลายแนวกล้ามกุ้งด้วยเหรอหลายอย่างหอกกุ้งหอกหอกแหลมปรีกุ้งปรีกุ้งมือเล่นดับก็มันต่อยมันเยอะเดินดับป้อมให้ทำบันเดินดับป้อมให้มันไปน้ำเดียนน้ำดาวนั่นแหละการแต่งหน้าแต่งตัวแต่ก่อนมันยังไงแม่ซื้อเสื้อผ้าไม่บอกที่ที่ไหนเล่นแม่หายขายหายโอ้ยเกิดแต่ก่อนแค่พ่อแม่ละจัดให้ตะกี้มันบ่มีกองเก็กปานใดเด้แต่ก่อนอีหลีก็มีอยู่ส่วนนึงมันแพงมันก็บ่มีคนก็นุ่งเสื้อฝ่ายตัดจงฝ่ายเสื้อฝ่ายแล้วไปโรงเรียนมาดูพระพุทธแม่พระอยากให้เพิ่นซึกบ่เพิ่นบวชแล้วตอนเป็นเณรแม่พระอยากให้ซึกบ่บ่มีผัวจังได๋จักเถียเพิ่นก็บ่เคยอยากคือคือกันเพิ่นก็บ่อยากคือจักเถียไปเยี่ยมบ้านดูว่าเพิ่นบวชแล้วทุกคนบ่เด้อบ่ไปเด้เพิ่นเพิ่นอาจารย์สวงเอาไปฝากไว้นําอาจารย์สวัสดิ์คันเพิ่นอาจารย์ทิ้งท้องมานี่ให้เพิ่นเอาหลานเมียไปเด้อไปฝากเพิ่นบ้านหลังนั้นสมมุติยังอยู่บ่แม่ขึ้นมาลื้อไปแล้วบ้านแฟนโอ้ยก็เฮ็ดใหม่หลายเที่ยล่ะไผก็ได้บ่เหลือแล้วเนาะบ่เหลือดอกแฮ่นแฟด
คิดว่าพระสิบวชเป็นดูดนมันเป็นครูบาอาจารย์ปณีแต่ก่อนไม่ได้คิดหรอกเนาะคนเราจะทำอิฐคนได้ล่ะน้องพ่อบ้างเด้ให้พี่อ้ายเอาไปบวชพ่อกับบุญมีเนาะให้พี่อ้ายเอาไปเคี่ยนเอาไปเคี่ยนเท่านั้นเป็นขี้เหล่าค่ะกินเหล่ามากมากนอนเลี้ยนดองค่ะมักไม่น้อยนี่ว่าสั่นบางทีไปใส่เขาไปห้องผู้บ่าแต่ว่างคนสิจ๊อบกินบีบเรื่องกับยานได้หรอยังป่านนั้นยังยานอยู่ดิอะไรนะจะรู้เรื่องค่ะยานจะไหนต่อไปไม่อยากเข้าไปถามพี่อ้ายเพิ่นสิว่าขาว่าสีคอยบอกพี่อ้ายโอ้ยเพิ่นบวชแล้วนี่ขึ้นยากไปสิสิเพิ่นว่าเป็นบอกดีจะเป็นคนนิ่มนวลยังสิตอนไหนจะไล่บอกมอดหาวว่าหันปันได้ก็มูกับไปยังสิแหละไปก็ไปเห็ดเดียนี่แหละนิสัยเพิ่นนี่เดิมตามเดิมนี่แหละแม่ว่ายมเพิ่นเคยบอกให้ฟังบ่เป็นจังได๋เนี่ยแม่ว่ายมเพิ่นแม่ว่ายมเพิ่นนี่แม่เป็นพ่อบ่หน้าบ่ล่ะเป็นจังได๋เนี่ยคิดใจเจ้าได้มาเบื่อบ่ตอนแม่ว่าอยู่นี่ได้มาบ่มาก็มาแต่ยามเนี่ยมายามนําเสียก็เราเพิ่นป่วยก็มาสินั่งบ่เก่าขึ้นมานอนนี่นี่เพิ่นคือว่าเพิ่นมาซักผ้าซักหยังให้ประจําก็ซักเพิ่นน่ะเพิ่นเอาเองแต่ก่อนบ่มีคนเพิ่นมาเพิ่นมาซักบ่มีแล้ววัดนี่บ่ใหญ่จริงๆเนาะมาต้องมาแต่งนี่ก็สิได้ซักแหละมากอ่ะอยากลูกอยากเต้าอยู่บ้านเพิ่นถ้าอยากเรียกมันก็บ่ได้มาดูติล่ะเล็กน้อยเพิ่นมันเคยป่วยเคยไข้สิตายน้องจะเป็นเหินมันอื่นบ่ได้เป็นหยังหรอกเป็นหยังบ่ก็จะมูเป็นปไปไหนพี่เหิดนี่ว่าแต่ล่มกับฝนอยากหอบโลดทำไมท้องหอบคุณเนาะคุณอาจจะจำไม่ได้ละจำก็จะจำได้ดีมันจะสองขวบขอดอยากวะพ่อแม่ขอดอยากวะแต่ก่อนเข้าไฟจังไหนไหมคิดยังไงแต่ก่อนมีแต่หมอตำแง่มาแต่ก่อนขอดก็มีแต่หมอตำแง่แถวหมอโรงพยาบาลมีขอดตามธรรมชาติเท่านี้เนาะขอดธรรมชาติออกมากแบบเป็นตะหากแก่สักทีคนข้อเท้าเป็นตุ๊กปุ๊ใครก็มาขอโอ้ยคนนี้ลูกชายสองคนคอยบัวไห้มือเจ้าแล้วสันไห้อยู่ไห้ไปหักน้ำกันไห้อีกก็บัวไห้เพิ่นก็ไปรอกินกล้วยเพิ่นใช่หรอกมาก็กินกล้วยกินขนมใช่แล้วก็มาจ้ะเขาใหญ่เลยเนาะทุกวันนี้แม่มาอยู่กับเพื่อนเนี่ยแม่ไปอยู่เนี่ยดีไหมก็จำนี่แหละจำเห็นนี่แหละพอใจไหมกับชีวิตพออยู่แม่กะว่าจะอยู่ที่นี่ไปจนตายเลยใช่ไหมนี่จะกลับไปบ้านอยากเกือบวันเนาะจังสิตายมากก็ไม่ผู้โตผู้ยังกะสิไปน้ำลูกน้ำเต่าก็บ่อยากแล้วลูกสิเบิ่งดีซ้ำเพิ่นบ่ล่ะอยากแล้วแต่เย็นนี้ก็ว่าสิบ่ไปล่ะมันอยู่ได้กี่ปีแล้วแม่ม่วง40ลูกจ้ะ10ปีถ้าจะพูดถึงท่านจะพูดยังไงบ้างเนี่ยพูดถึงอาจารย์อุ่นเนี่ยจะพูดถึงพระน้องชายจะพูดยังไงบ้างบอกถึงเพื่อนบอกยังไงบ้างก็ว่าผู้บานตัวเห็นอะไรจังเด็กแต่ว่าเพื่อนอาจารย์ก็จะได้ได้มาอยู่วัดก็เพราะเพื่อนได้มาความดีทำความดีกับเพราะเพื่อนแม่ก็ได้มาอยู่วัดก็เพราะเพื่อนถ้ามันมีเพื่อนก็ว่าเดี๋ยวเขาวัดดอกเด้มาแล้วอยู่แต่ก็หลูกก็หลังแต่แก่เบาๆก็ไหนมาเป็นดีน้ำเพลินเนี่ยเนอะเบาๆอัน
ต้องสีน้องใต้คนน้องน้องใต้แม่ยายเฒ่านี่มันเพิ่นก็บวชมาเนี่ยเอ้าบวชก็ดูก็จนเป็นบ้านห่าโอ้โอ้โอ้ผู้ใดหลวงพ่อสีหลวงพ่อสีน้องใต้มันนี่ล่ะน้องใต้แม่เพิ่นบอกเสียแล้วล่ะ